วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็ดโมดิฟายกันครับนี่ครับมันเป็นเป็ดเหลืองนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมดันเอามันมาประกอบฉากในคลิปที่ผมรีวิวลำโพงบลูทูธครับให้มันเต้นครับแล้วก็มีคนมาถามหากันเยอะมากเลยเกี่ยวกับไอ้เป็ดเหลืองนี่ว่ามันเอามาจากไหนคือผมก็ไปได้มาจากใน Lazada นะครับตัวมันจะอยู่แค่ร้อยกว่าบาทเองนะไม่ได้แพงมากอะไรครับนี่ไปหาซื้อกันได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่าเป็ดตัวนี้ผมทำการโมดิฟายอะจะให้ดูกันก่อนเพราะว่าเป็ดตัวนี้ผมสามารถชาร์จแบตได้นี่เป็ดชาร์จแบตได้ครับโดยของเดิมของมันนะถ้าของเดิมคือมันจะต้องเนี่ยถอดตูดออกมานี่ครับแล้วก็ทำการไขสกรูเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตมันครับก็คือมันจะใส่ถ่านนะถ้าคุณไม่โมดิฟายอะเป็ดคุณจะต้องเป็นเป็ดไทยฐานครับเนี่ยเป็ดคุณจำเป็นจะต้องไทยฐาน 3A จำนวน3ก้อนถ้าคุณใส่ฐาน 3A 3ก้อนก็คิดดูแล้วกันเป็ดคุณก็จะต้องเปลืองตังค์ในการซื้อแบตเตอรี่ผมก็เลยทำการโมดิฟายครับโดยใช้แบตพวก18650นะครับเป็นแบตเก่าๆครับอันนี้เป็นแบตแกะจากโน้ตบุ๊กเก่าๆครับมันจะขนานกันก็คือแบตตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ 3.7 โวลต์ 3.7 โวลต์ถ้าชาร์จเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 4.2 โวลต์ครับส่วนแบตอันเนี้ยมันจะก้อนละ 1.5 โวลต์ใช่มั้ยถ้า 1.5 โวลต์ 1 2 3ชาร์จเต็มไม่ใช่ชาร์จเต็มดิแบตเต็มๆมันก็อยู่ 4.5 โวลต์ส่วนตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 3.7 โวลต์ก็มันจะทำให้เป็ดเราดิ้นช้ากว่าหน่อยเข้าใจป่ะเป็ดเราก็มันก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้งานเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับนี่ครับก็เคยเป็นที่มาของเป็ดโมดิฟายครับเพราะว่าผมไม่อยากจะไอ้นี่มันจะใส่แบตให้มันโดยที่ผมโมดิฟายนี่จะให้ดูผมจะไปซื้อชุดชาร์จมาก่อนครับชุดชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นชุดชาร์จที่ชาร์จโมดูลนะครับผมจะแปลงเป็นไทป์ซีก็คือปกติพวกเราก็จะมีโทรศัพท์ที่เป็นไทป์ซีกันอยู่แล้วเราก็มาแปลงชาร์จเลยครับโดยโมดูลชาร์จตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นโมดูลชาร์จนะเนี่ยซูมให้ดูตัวเนี้ยโมดูลชาร์จมันขายกันอยู่ประมาณ10บาทเองนะไม่แพงครับถ้าคุณคิดดูแบตอันนี้อาจจะก้อนละ30 40แบตแพงอยู่นะแต่นี่เป็นแบตเก่าผมได้มาก้อนละ6บาทแบตนี้จะแพงหน่อยสักก้อนละ30บาทส่วนไอ้เนี่ยที่ชาร์จเนี่ยถูกครับอันละ10บาทเอง9บาท10บาทเองครับก็เอามาต่อครับก็มันจะมีขั้วบอกเลยนะวิธีการต่อของมันอ่ะก็2ขั้วริมสุดนี่2ขั้วริมสุดก็จะเป็นสำหรับเป็นเอาอ่ะเห็นมั้ยมันจะเขียนเอาออกไปส่วนไอ้ขั้วตรงกลางอ่ะมันก็จะมี B บวกกับ B ลบอันนี้ก็คือไว้ต่อกับแบตชุดเนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็นแบบว่าเราก็เอามาชาร์จใช่ไหมพอชาร์จไปมันก็จะวิ่งเข้าแบตวิ่งเข้าแบตเพื่อจะคอนโทรลเรื่องไฟอ่ะมันจะชาร์จมันไฟเลี้ยงมันเข้ามา5โวลต์อ่ะแล้วมันก็จะออกอยู่ที่ 4.2 โวลต์ครับเพื่อไปชาร์จแบตพอมันแบตมันได้เต็มที่ 4.2 โวลต์แล้วมันจะตัดครับมันจะเปลี่ยนไฟสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับมันจะตัดแล้วก็ถ้าเราถอดที่ชาร์จออกนี้ถ้าสมมติเราถอดที่ชาร์จออกอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนแบตมันตกอยู่ที่ประมาณ 3.4 โวลต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมันจะเต็มอยู่ที่ 4.2 พอตกเหลือประมาณ 3.4 โวลต์อะไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ตัดวงจรการทำงานของมันจะไม่จ่ายไฟครับเพราะว่าป้องกันแบตมันจะเสื่อมไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองเป็ดเต้นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะประกอบเป็ดคืนไปอย่างเดิมเดี๋ยวจะทดสอบโม้มามากครับเป็ดยังไม่ได้เต้นสักทีครับก็เดี๋ยวเราจะชาร์จแบตไปด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่าแบตเราจะได้เอ้ยเป็ดเราจะได้เต้นกันบันเทิงไปเลยครับคือแต่ที่จริงอ่ะเป็ดของผมเปิดสวิตช์ตามจริงอ่ะเป็ดมันจะมีเพลงแล้วด้วยนะครับเนี่ยข้างหลังตรงหัวมันด้านหลังหัวมันจะมีรูสำหรับเสียงเพลงอ่ะแต่ทีนี้ผมจะเอามาแค่ประกอบฉากเฉยๆเวลาอัดคลิปว่าเสียงเพลงของไอ้ตัวเป็ดเนี่ยมันไปกวนลำโพงของผมผมก็เลยแกะมันออกมาแล้วครับแกะแล้วผมก็ตัดสายลำโพงออกทิ้งไปเลยไม่ใช้ครับไม่ใช้เสียงเพลงของเป็ดเราก็จะใช้เสียงเพลงของตัวลำโพงที่เรา
ทำกันมาครับเราก็จะทำเป็นประมาณนี้ครับเป็ดเซิงฟังกันมาครับเป็ดเราก็จะเซิงเป็นไงก็จะเป็นประมาณนี้นะเรามีไฟประกอบฉากให้มันวิบวับวิบวับด้วยจริงๆยังมีเป็ดไม่พอครับเราก็ยังมีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกตัวหนึ่งนี่นะเป็นไงครับผมทั้งเป็ดทั้งแมวครับผมแล้วก็จะมีเม็ดแมวด้วยก็จะเป็นคู่หูดูโอก็ไปหาซื้อกันได้นะครับทั้งเป็ดทั้งแมวใน Lazada มีขายอยู่แต่แมวตัวนี้รีวิวแมวด้วยเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราขอหยุดคลิปไว้แป๊บหนึ่งแล้วกันเราจะมารีวิวแมวตัวนี้กันด้วยดีกว่าครับหลังจากที่เราดูเรื่องเป็ดไปแล้วครับแมวตัวนี้ผมก็ได้มาจากใน Lazada เหมือนกันตามจริงแล้วมันจะเป็นชุดอย่างนี้ครับมันจะมีชุดทั้งหมด6ตัวนะครับถ้าเราซื้อเป็นชุดนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีตัวที่ขายดีเช่นไอ้แมวส้มแมวส้มจะเป็นตัวที่ขายดีมากเลยครับส่วนไอ้พวกแมวดำแมวเหลืองเนี่ยมันก็จะขายไม่ค่อยดีครับดังนั้นร้านมันก็เลยทำเป็นกล่องสุ่มครับนึกออกไหมตอนผมซื้อเพราะว่าเขาซื้อจริงๆอ่ะมันจะซื้อเป็นชุด6ตัวครับแล้วทางร้านเขาจะแยกขายแล้วเขาก็จะสุ่มให้มาเราไม่สามารถเลือกได้ครับร้านมันก็จะสุ่มมาให้ตอนนี้ผมก็เลยสุ่มได้แมวหน้าดำครับโดยการทำงานของแมวตัวนี้นะครับนี่จะให้ดูมันจะใช้แบตเตอรี่ขนาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบต 1.5 โวลต์เนี่ยเป็นแบตจิ๋วๆอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นแบตอย่างนี้ครับใช้ทั้งหมด2ก้อนเนี่ยเป็นแบตเตอรี่พวกเนี้ยเอาคลายอะไรของมันเนี่ยครับเป็นแบตเล็กๆอย่างเงี้ยใช้ทั้งหมด2ก้อนครับก้อนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 โวลต์ผมไม่สามารถโมมันได้ไงผมจะเอาแบต3โวลต์เอาแบตอย่างนี้ไปให้มันแบกใส่หลังมันก็ดูไม่เท่ใช่ไหมมันจะหนักก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับแมวตัวนี้ครับว่าจะลื้อมาดูอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยมันเปิดท้องออกมามันก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราใส่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่อยู่ใต้ล่างให้เราใส่แล้วก็ปิดท้องไปตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์มันสวิตช์สำหรับเดินพอกดไปขามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันไม่ใช่ขาอย่างเดียวที่มันเคลื่อนไหวนะหัวมันก็ด้วยเนี่ยหัวมันก็เคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็รวมทั้งหางครับอุ้ยมันมีไข่ด้วยอันนี้ไข่แมวนะครับแสดงว่าเป็นตัวผู้เนี่ยหางมันก็เคลื่อนไหวด้วยครับมันถือว่ามันทำได้ดีวะตอนแรกผมนึกว่าจะตัวเล็กนะพอมาทั้งทีมันตัวใหญ่วะอยากจะลื้อดูเหมือนกันแต่ก็กลัวจะพังครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับมันส่วนเป็ดผมลื้อกระจายไปแล้วครับลื้อโมดิฟายไปแล้วครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันนะครับผมนี่ครับก็เป็นเป็ดกับแมวครับหมดแล้วของเล่นผมจริงๆมีอุลตร้าแมนมีอะไรอีกนะครับแต่ว่าเอาไว้ทีหลังแล้วกันเราวันนี้ก็น่าจะรีวิวแค่นี้กันก่อนส่วนอันนี้ไฟตะเกียงครับไม่เกี่ยวครับเห็นนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับผม